ํางานสืบสวนมาครับทั้งชีวิตนะตํารวจนะเห็นคดีนี้แล้วตั้งแต่ต้นทางเนี่ยตำรวจอธิบายว่าที่จับลุงเปี๊ยกเพราะมันมีหนึ่งคือมีรอยเลือดแล้วเป็นคนใกล้ชิดเคยมีประวัติทุบตีเมียมาตลอดเอาละพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในความคิดผู้การได้คิดว่าไงอันนี้พอเกิดคดีครั้งแรกครับผมเข้าใจเถรจิตของตำรวจต้องพยายามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาให้เร็วที่สุดปิดคดีให้เร็วที่สุดสร้างความดีความชอบเร็วที่สุดอันนี้ความตั้งใจดีก่อนนะดังนั้นเวลาพอเกิดคดีปุ๊บตำรวจก็จะตั้งสันนิษฐานก่อนว่าใครเป็นคนฆ่าแรงจูงใจใครเป็นฆ่าเอาละไปดูศพกลายเป็นพระแม่บัวผันผมถามว่าคดีนี้มันจะเป็นชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าตายไหมข่มขืนก็แทบจะไม่ได้เพราะสภาพนี้เขาก็เลยจึงย้อนมาดูว่าเอ้าที่มันมีเนี่ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวแน่ใกล้ตัวมีใครอ่ะก็หลวงเปียกเอ้าไปสืบแล้วตีประจำเวลาเมาสิ่งแรกก็คือสันนิษฐานไว้แล้วตำรวจเป้าไว้แล้วก็ต้องเอาลุงเปียกมาคือเซนส์ของนักสืบสืบสวนละเรายังไม่พูดเถรจิตนะอาจจะมีการวางพงวางแผนไม่ต้องพูดถึงนะก็จองต้องเอาตัวมาพอเอาตัวมาสิ่งที่ต้องทำให้รับก็คือต้องทรมานบังคับขู่เข็นทำวิธีทุกวิธีทางให้ลุงเปียกรับสารภาพอันนี้คือแพทเทิร์นตำรวจเลยแพทเทิร์นอยู่แล้วผมคิดไปอย่างนี้เพราะคนจะคิดลึกไปกว่านั้นก็คือว่าที่ตั้งใจจับลุงเปียกก็เพราะต้องการให้มันเบี่ยงทางนี้ไปเลยตั้งแต่ต้นเลยสังคมมองไว้นะว่าที่ทำลุงเปียกเนี่ยเพราะว่าจะเบี่ยงประเด็นเบี่ยงเลี้ยวไปอีกทางเลยแต่ผมยังมองว่าต้นเนี่ยทุกคนเชื่อว่าลุงเปียกเพราะพยานหลักฐานยังตอนนั้นมันยังไม่ปรากฏพ่ออาจจะรู้แต่ว่าหลักฐานทั่วไปที่ตำรวจคนไม่รู้ก็คือเชื่อได้ว่าลุงเปียกเป็นแฟนลุงเปียกใกล้ชิดที่สุดลุงเปียกกินเหล้าด้วยกันตบตีกันประจำก็ต้องตั้งเป้าไปลุงเปียกเลยเอาลุงเปียกมาทรมานไงแต่กล้องก็มีไม่ไปค้นหากล้องมาก่อนเอาหลักฐานอื่นมาก่อนก็ไม่ทำไงก็นี่ไม่ทำมันเกิดการเป็นข้อบกพร่องไงจริงๆมันตามกฎหมายก่อนจะไปแจ้งข้อหาใครก็ต้องมีหลักฐานถูกต้องเป็นพื้นฐานก่อนนะถูกต้องต้องหารวบรวมพยานหลักฐานที่ผมบอกเลยไงต้องหารวบรวมพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วเป็นใครถึงจะจับแต่นี่คุณไปจับก่อนแล้วเพื่อมาหาพยานหลักฐานถึงไม่เจอหลักฐานถึงมีเรื่องไงพี่แต้มถ้าคนดูข่าวเนี่ยเขาเป็นคนยากจนนะแล้วเขาเห็นข่าวแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้นะจะถูกจับเมื่อไหร่ก็ได้นะผมถึงบอกอันเนี้ยมันจะเป็นความเชื่อและความศรัทธาของตำรวจต่อพี่น้องประชาชนคุณอย่าไปมองนะว่าไอ้คนที่ถูกกระทำแค่ลุงเปี๊ยกกับว่าผู้พันเอาละคนอีระดับชั้นกลางๆเขาก็มองว่าเขาไม่มีเส้นเหมือนกันนะเขาก็มีสิทธิ์ที่ถูกเจ้าที่ตำรวจทำอย่างนี้เหมือนกันนะยกเว้นไอ้พวกมีเงินโอเคจะทำยังไงเนี่ยพวกมีสีพวกมีนักการเมืองมันจะคิดไงก็ได้แต่คนระดับกลางอย่างพี่เถียนอย่างพวกเราเฮ้ยเราก็อาจจะเจออย่างนี้ก็ได้นะตำรวจระบบกล่าวหาไงก็คุณไปสู้เอาเองเรื่องอันระบบเนี่ยต่อไปผมยังบอกเลยว่า ตำรวจว่าคุณจะสร้างศรัทธากับคือไงคุณต้องใช้กฎหมายตรงไปตรงมาบังคับกฎหมายด้วยความยุติธรรมผู้การแต้มถ้าวันนี้ยังอยู่ในราชการเป็นผอ.ตร.เจอเหตุการณ์ป้าบัวผันแล้วคนตั้งคำถามทางสังคมทำยังไงอันดับแรกต้องทำความจริงให้ปรากฏก่อนแล้วถ้าความจริงปรากฏยังไงนะอย่าปฏิเสธอย่าแถรับเลยแล้วหาวิธีการแก้ไขถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ความศรัทธาจะไม่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกเลยตั้งแต่วันแรกละผมรู้ละตำรวจมีความผิดพลาดสั่งทำเลย1 2 3ทรมานลงครับแล้วก็เร่งรัดสำนวนการสอบสวนให้เร็วให้ปรากฏประชาชนให้มันมั่นใจใช่ไหมว่าหลังเรารู้แล้วเนี่ยเราทำให้มันชัดแล้วไม่ใช่รู้แล้วยังไปช่วยไอ้เด็กอีกตายเลยนะใช่ไหมเราต้องทำให้เอาคุกเข้าตารางมีหลักฐานเอาให้ได้ส่วนลูกน้องเราก็ไปตรงดำเนินการทุกขั้นตอนผิดถูกว่าไปคนดีก็ให้รางวัลคนไม่ดีก็ต้องออกไปงั้นต่อไปความศรัทธาไม่น่าเชื่อถือคืออย่างงานนี้ถ้าผู้สื่อข่าวไม่เปิดอะไรออกมาหรือถ้าข่าวไม่ลุยเข้าไปเนี่ยคดีจะเป็นยังไงเออพี่แต้มผมบอกถ้าไม่เป็นลุงเปี๊ยกเลยนะเป็นผู้ต้องหาถูกต้องลุงแล้วผมถามว่าลุงเปี๊ยกจะปัญญาอะไรมาต่อสู้จะมีเงินจ้างไหนทนายเส้นทางเป็นยังไงถ้าสมมติมันไม่มีข่าวทางนี้เปิดมาเนี่ยลุงเปี๊ยกก็จะถูกส่งตัวใช่ไหมส
ถูกฝากส่งฟ้องแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะแล้วก็โทษถึงประหารชีวิตแล้วผมถามว่าไม่มีหลักฐานอื่นนี่ลุงเปี๊ยกเผลอๆจะถูกประหารชีวิตคนพูดถึงเยอะมากแล้วนะตอนนี้เรื่องเด็กเรื่องอายุเรื่องเกณฑ์เนี่ยมันถึงจุดที่ต้องแก้แล้วอะไรเงี้ยฮะไออาชญากรเด็กต่ำกว่า15เนี่ยคืออย่างนี้ถามว่าถึงจุดไหมผมบอกเลยต้องถึงจุดแต่คือประเทศเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้อนุสัญญาเรื่องเด็กกับ UN ซึ่งทั่วโลกที่อยู่ในสมาชิกเนี่ยมันต้องปฏิบัติโดยเขาให้ข้อกำหนดว่าต้องไปหาออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า18มีตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไปออกกฎหมายเอาเกณฑ์อายุเป็นคำตัดสินประเทศอื่นเขาเอาพฤติกรรมของการกระทำเป็นตัดสินผู้กันนั่นคิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยเขารู้เลยว่าเขาทำผิดแล้วเขาจะไม่รับโทษกล้าทำเหรอมีส่วนหนึ่งรู้คือเพราะคนออกกฎหมายก็จะคิดว่าเด็กเขาวุฒิภาวะเขายังต่ำวิจารณญาณเขาไม่รู้หรอกเขาทำไปไม่รู้ผิดชอบชั่วดีถูกไหมพี่เถียนตอนออกกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดเอาความคนเนี่ยเด็กเนี่ยโตใหญ่ตัวเล็กเอาอายุเข้ามาจับแต่พี่เถียนรู้ไหมว่าสมัยนี้เด็กอายุ11เนี่ยมันสามารถเข้าถึงโซเชียลเข้าถึงการใช้อาวุธปืนเข้าถึงการยิงปืนเข้าถึงในการโจรกรรมเข้าถึงในการฆ่าคนแล้วอายุ13รู้เหมือนเด็ก14ที่พารากอนรู้สึกรู้จากโซเชียลเรียกที่เอาเบียบแล้วแล้วผมถามว่าคุณจะเอาอายุมาเกณฑ์อีกเหรอคุณต้องเอาพฤติกรรมเพราะโซเชียลมันโลกมันทันสมัยแล้วมันเข้าถึงง่ายแต่แล้วเด็กสมัยนี้กินเคฟซีกินแล้วตัวใหญ่หมดแต่ความคิดไงความคิดอาจก็ยังเป็นเด็ก11 12อยู่แหละความ12ก็เราก็ต้องคิดว่าเวลาเราออกกฎหมายเราต้องออกจัดการกับคนชั่วนะคนไม่ดีไอ้คนดีไม่ทำความผิดก็ไม่ต้องเข้าข้อกฎหมายนี้หมายถึงเด็กทั่วๆไปเขาก็ไม่ต้องเข้าผิดเพราะคุณไม่ทำผิดมันจะไปเข้าข้อกฎหมายนี้มาเราออกกฎหมายเพื่อจัดการกับไอ้คนที่เขาทำไม่ดีกฎหมายควรจะเขียนให้ศาลเนี่ยมีดุลพินิจ อันนี้ศาลไม่มีดุลพินิจใช้อายุเป็นเกณฑ์ศาลจะตัดสินเกินกฎหมายได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าให้ศาลดุลพินิจเอ้ยถ้ามีพฤติกรรมเลวร้ายอย่างนี้มีรู้ตั้งแต่ต้นวางแผนเป็นฉากฉากศาลก็ลงโทษดิเราก็ต้องออกกฎหมายที่ผมสู้ให้ออกเนี่ยเผื่อว่าผมเอาพฤติกรรมของคดีมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาอายุมาเป็นตัวตั้งแล้วให้ศาลเขาได้ใช้ดุลพินิจแต่พี่ตามดูพฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้โอ้โหมันคือผู้ใหญ่เลยนะวางแผนเอาเก้าอี้ฟาดจับกดพี่เถียนนะผมไม่อยากพูดหรอกพฤติกรรมของเด็กพวกนี้มันไม่ใช่มีจังหวัดนี้จังหวัดเดียวทุกจังหวัดค่ำคืนดึกๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งชื่อขับรถอารวาสฟาดหางเสียงดังเต็มไปหมดที่บอกเด็กแว้นน่ะเนี่ยเป็นเนี่ยทุกจังหวัดแล้วมันก็ไปดูได้ชาวบ้านร้องมาทุกจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันลามไปแข่งกันอารวาสเจอใครก็ตบตีเขาเจอผู้หญิงก็ลวนลามนะเปียวๆก็ไปข่มขืนสนุกสนานรถใครมาขับรถเบียดขับรถไปล้มเต็มตีเขารถคนนั้นเขาพฤติกรรมนี้มีทุกจังหวัดทำไมไม่จัดการนี่ผลอีกด้านหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคือหลักการดีแหละคุ้มครองเด็กครับป้องกันการลงโทษให้เขามีโอกาสแก้ตัวคุ้มครองแต่จัดการไม่ได้ฉะนั้นในมุมนี้คือให้ใช้พฤติกรรมเป็นหลักและให้ศาลพฤติกรรมของคดีความโหดเหี้ยมของคดีสมมติว่าเด็กเป็นเด็กเนี่ยอายุ13ฆ่าแม่ฆ่าพ่อเนี่ยฆ่าไปธรรมดาตัดคอเสียนนู่นเสียนนี่เงี้ยอย่างนี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมมันทำร้ายมาแล้วคุณยังไปปล่อยไหมว่ามีความผิดไม่ต้องรับโทษเห็นไหมนี่พ่อแม่ยังทำเดี๋ยวออกไปกูไม่รู้จะมันทำใครเมื่อไหร่นี่เป็นมุมมองคนที่สืบสวนมาทั้งชีวิตนะครับมีโอกาสเราจะได้คุยกันอีกนะวันนี้ได้พี่ขอบพระคุณครับทุกท่านได้ครับ